ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับรายการคุยถึงแก่นของเรานะครับมาถึงประเด็นที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็รัฐบาลเองก็ดูเหมือนจะให้ความสำคัญมากในเรื่องนี้นะครับความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางราคายางตกต่ำมากนะฮะแต่ว่าเอาแหละก็มีการออกมาเล่าความทุกข์ยากของชาวสวนยางการมีการชุมนุมกันล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ออกมาตรการในการช่วยเหลือกันตรงนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับอะไรทำได้ขนาดไหนใช้เงินเท่าไหร่และจะเริ่มกันเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณกฤษดาบุญราชตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเชิญได้เลยครับครับครับเรื่องของมาตรการในการที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องราคายางตอนนี้เนี่ยสรุปเป็นข้อพอเป็นรูปธรรมนี่ที่ชัดเจนนี้ออกมาได้ไหมครับท่านครับก่อนจะเรียนให้ทราบถึงมาตรการและวิธีการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เวลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณ7วันในการไปคิดหาวิธีการนะครับไม่ใช่ทำให้ราคายางขึ้นนะครับ7วันนี่คือให้กระทรวงเกษตรรีบไปประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วดูที่ว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้นะครับก่อนที่จะพูดถึงมาตรการและวิธีการเนี่ยขอเรียนข้อเท็จจริงอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยปลูกยางกันหลายล้านไร่นะครับปีนึงเนี่ยเราผลิตยางได้ประมาณ4ล้าน5แสนตันคือบางปีได้4ล้าน6แสนตัน4ล้าน5แสนตันหรือ4ล้าน6แสนตันเนี่ยส่งออกไปขายต่างประเทศถึง4ล้านตันแสดงว่าราคายางเราเนี่ยพึ่งพิงการส่งออกไปต่างประเทศมากที่สุดเพราะส่งออก4ล้านใช้ในประเทศเนี่ยเพียง4แสนหรือ5แสนตันเท่านั้นนั่นข้อเท็จจริงที่1ข้อเท็จจริงที่2ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อตลาดต่างประเทศประเทศลูกค้าซึ่งเป็นประเทศใหญ่ของเราเนี่ยเขามีปัญหากับอีกประเทศหนึ่งนะครับมีการใช้มาตรการทางการค้าเข้ามากีดกันกันที่เรียกว่าสงครามทางการค้านะครับก็ทำให้ประเทศลูกค้าใหญ่ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อยางจากประเทศไทยได้จำนวนเท่าเดิมเหมือนปีก่อนๆเพราะฉะนั้นยางที่อยู่ในประเทศไทยเราก็ล้นอยู่อย่างนี้ครับมันไม่สามารถจะขายได้ประกอบกับในช่วงนี้ราคาค่าของเงินบาทเราก็แข็งเดิมนึงสมมตินะครับเราส่งยางออกไปกิโลนึงได้มา34 35บาทครับแต่ปัจจุบันออกไปกิโลเนี่ยได้เหลือ32หรือ33เห็นไหมครับค่าเงินมันลดลงทั้งที่เราผลิตยางได้เท่าเดิมนะครับนี่เป็นปัจจัยหลักเลยที่กดดันทำให้ราคาตกต่ำเข้ามานะครับนี่ปัจจัยหลักส่วนปัจจัยบางอย่างยอมรับครับอาจจะเป็นเพราะว่ากระทรวงเกษตรยังไม่เจ๋งเรายังไม่สามารถขยับอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่ยืนยันว่าเป็นปัจจัยรองนะครับนี่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหาราคายางให้สูงแล้วก็เป็นราคาที่มีเสถียรภาพคือไม่แกว่งไปแกว่งมาเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับทำให้ยางในโลกนี้ลดลงให้พอๆกับปริมาณความต้องการของตลาดนะครับตลาดโลกต้องการปีละ10ล้านตันสมมุติอย่างนั้นนะครับครับทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ1ที่ส่งออกยางก็ต้องรวมกันผลิตยางให้ได้ไม่เกิน10ล้านตันแต่ปัจจุบันเนี่ยผลิตอยู่13 14ล้านตันต่อปีมีส่วนเกินอยู่มันยังส่วนเกินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขกันจริงๆแล้วเนี่ยทั้งประเทศไทยและประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องร่วมมือกันลดการปลูกยางครับหรือเอายางออกจากระบบให้ได้นะครับซึ่งยังเป็นเรื่องยากทั้งประเทศไทยเองเคยคิดระบบขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรการให้หยุดกรีดยางหรือมาตรการที่จะเปลี่ยนจากปลูกยางไปปลูกอย่างอื่นเรายังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือหรือพี่น้องเกษตรกรหลายส่วนยังไม่เห็นด้วยเอาละอันนั้นคือเป็นปัญหาหลักหรือทั่วไปที่ขอเรียนให้ทราบแต่นี่มาถึงมาตรการวิธีการเฉพาะหน้าที่ทางรัฐบาลจะต้องเร่งระดมช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางซะก่อนเนี่ย เราไปดูแล้วมาตรการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ในช่วงเนี้ยซึ่งราคายางตกต่ำมากเนี่ยก็คงต้องกลับไปใช้มาตรการปี5960นั่นก็คือการพัฒนานั่นก็คือโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพรายได้เกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าครัวเรือนละ1,500นะครับเราคูณด้วยจำนวนไร่ที่มีอยู่ไม่เกิน15ไร่นะครับอันนี้เป็นตัวเลขเดิมปี5960ขณะนี้เนี่ยผมสั่งการให้ทางการยาง
กับทางกระทรวงเกษตรลองหาหรือร่วมกันดิว่าเราจะใช้มาตรการช่วยเหลือครอบครัวละ1,500จำนวนไม่เกิน15ไร่เนี่ยถ้าจะเพิ่มให้มากขึ้นได้ไหมเช่นอาจจะเพิ่มเป็น20ไร่ไม่เกิน1,500หรือถ้าจะให้15ไร่เท่าเดิมอาจจะให้ไร่ละ 2,000 อันนี้กำลังหาตัวเลขคือดูกับงบประมาณที่รัฐบาลน่าจะจัดสรรให้เราได้เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ของตัวเลขชัดเจนเมื่อได้ตัวเลขชัดเจนแล้วเนี่ยก็คงจะต้องไปนำเรียนท่านนายกและคณะรัฐมนตรีนะครับขอความนาว่าให้ท่านพิจารณาอนุมัติก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวคิดหรือเป็นต้นร่างที่เราจะเสนอคณะรัฐมนตรีครับคืออันนี้มาตรการที่หนึ่งนะครับมาตรการที่สองเนี่ยการยางแห่งประเทศไทยเองมาเสนอนะครับว่าเขาจะใช้วิธีการดูแลราคาดูแลเสถียรภาพราคายางนะครับให้อยู่ในให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมโดยมียาง3ชนิดที่พี่น้องประชาชนเนี่ยผลิตแล้วก็ปลูกแล้วก็ซื้อขายกันมากก็คือน้ำยางสดยางก้อนถ้วยที่เรียกว่าคัฟลัมแล้วก็ยางแผ่นลมควันยางทั้ง3ชนิดเนี่ยกยท.มีแนวคิดที่จะเข้าไปดูแลรักษาสถานภาพให้เหมาะสมโดยถ้าราคาต่ำกว่าที่เหมาะสมเนี่ยก็จะชดเชยผ่านสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเช่นสหกรณ์การเกษตรหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยในราคากิโลกรัมละประมาณ2บาทนะครับอันนี้คือมาตรการที่2นะครับอันนี้คือชดเชยส่วนต่างใช่ไหมครับท่านฮะ2บาทที่ว่าใช่ครับถ้าต่ำกว่าราคากลางที่ปกติเนี่ยทางกยท.ก็จะประกาศราคากลางเป็นประจำยกตัวอย่างเช่นถ้าราคาน้ำยางเนี่ยเขาประกาศไว้37ครับแต่ซื้อขายจริงกันที่36บาทอย่างเงี้ยครับก็จะชดเชยให้เกษตรกรที่มาขายผ่านสามบาทเนี่ย1บาทให้เป็น37ถ้ามาขาย35ก็จะเพิ่มเป็น2บาทเป็น37อย่างนี้เป็นต้นครับ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 มาตรการที่3ครับเราจะทบทวนโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐภายในประเทศซึ่งปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลมีเป้ากระทรวงเกษตรเสนอรัฐบาลเรากำหนดเป้าหมายไว้ประมาณ 100,000 ตันครับให้ส่วนราชการนำยางมาใช้ทำถนนทำสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยเวลาผ่านไปเกือบปีแล้วเนี่ยเราเพิ่งใช้ยางตามโครงการดังกล่าวไปแค่ 8,800 ตันโอ้น้อยมากสาเหตุเนี่ยน้อยมากสาเหตุเนี่ยก็ไปดูปรากฏว่าการคำนวณส่วนผสมของยางพาราที่ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อการจ้างเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดราคายางปรากฏว่าทางวิศวกรคำนวณแล้วเนี่ยราคายางต่อหน่วยหรือต่อ1กิโลที่จะใช้ยางไปทำถนนเนี่ยราคาสูงกว่าราคาทำถนนด้วยยางวิทยาศาสตร์หรือว่าใช้ยางแอดวานซ์ติกเนี่ยครับสูงกว่าถึง1เท่าเช่นถ้าราคาทำถนน1กิโล1ตารางเมตรเนี่ย100บาทถ้าใช้ยางพาราจะต้องใช้ถึง150มันสูงกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็คนที่เสนอเขาก็เสนอราคาต่ำกว่าเพราะเขาไปใช้ยางปกติไม่ใช่ยางพารานะครับแม้ว่าการใช้ยางพาราเนี่ยทางวิศวกรจะบอกว่าจะมีความคงทนถาวรยืดอายุการใช้งานไปอีก2-3ปีอันนี้นี่เป็นปัญหาซึ่งเรากำลังหารือกับทางหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าจะปรับยังไงให้สามารถดำเนินการได้และไม่เสี่ยงกับการผิดกฎหมายว่าด้วยการซื้อการจ้างนะครับอย่างไรก็ตามครับผมได้ประสานงานกับ4กระทรวงอีก4กระทรวงคือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อขอให้ทั้ง4กระทรวงเนี่ยสำรวจปริมาณเครื่องนอนที่ด้วยที่นอนนะครับที่ใช้บริการกับคนไข้ทหารใช้ในโรงนอนทหารหอพักนักเรียนหรือว่าทางสถานพักคนด้อยโอกาสทั้งหลายเนี่ยนะครับว่ามีความประสงค์ต้องการเครื่องนอนที่นอนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เราจะผลิตที่นอนที่ทำด้วยยางพาราเนี่ยแล้วก็ให้แก่ทั้ง4กระทรวงเอาไปใช้ขณะนี้กำลังเริ่มส่งตัวเลขเข้ามาถ้าได้มาเนี่ยเราก็จะมาให้การยางของเราเนี่ยไปซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรโดยตรงแล้วก็ส่งเข้าโรงงานเอกชนในการผลิตที่นอนแล้วก็แจกครับทั้ง4กระทรวงนะครับมาตรการที่4ครับ
ได้เชิญผู้ประกอบการส่งออกทั้ง5รายซึ่งเป็นรายใหญ่มาขอความเห็นเขาแล้วก็ขอให้เขาเสนอมาตรการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเขาก็บอกว่าเขายินดีให้ความร่วมมือในการเข้าไปซื้อยางในช่วงนี้ให้มากหน่อยในช่วงที่รอคณะรัฐมนตรีหรือรอกระทรวงเกษตรกำลังคิดดูแลแก้ไขปัญหาเนี่ยช่วงอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยให้ราคายางมีเสถียรภาพไม่ตกต่ำไปฝั่งในปัจจุบันนี่คือที่ภาคเอกชนเนี่ยประกาศให้ความร่วมมือแล้วอันนี้เป็นปัญหาเป็นมาตรการเฉพาะหน้าที่เราจะใช้ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ครับครับทีนี้เอาแหละก็เข้าใจอยู่ว่าสถานการณ์อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่ามันเป็นเรื่องของกลไกของโลกด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความมีประสิทธิภาพในการทำงานของราชการอันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ปัจจัยหลักคือเรื่องของภายนอกทีนี้ประเด็นที่เราพูดกันเยอะคือเรื่องการแปรรูปเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีครับพูดกันมานานแล้วตอนนี้เนี่ยมันจริงจังกันขนาดไหนอย่างไรเพราะคนก็คาดหวังว่านี่จะเป็นทางออกทางนึงในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศของเราโครงการนี้มีโครงการอะไรบ้างครับในการแปรรูปเนี่ยพอรุ่งขึ้นอีกวันคือเมื่อวันศุกร์นี้นะครับผมได้เชิญผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศนะครับเช่นบริษัทดีสโตนบริษัทโอตานามิซึ่งเป็นบริษัทคนไทยนะครับเขาตั้งโรงงานผลิตยางล้อรถยนต์เนี่ยอยู่ในประเทศเรานะครับให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงงานไปล้อทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยขณะนี้เราผลิตยางล้อหรืออุปกรณ์ที่ทำด้วยยางเนี่ยส่งจำหน่ายในต่างประเทศเนี่ยถึงเป็นอันดับ8ของโลกก็อยู่อันดับต้นๆ นะครับครับก็หาหรือว่าคุณจะเพิ่มปริมาณการแปรรูปด้วยการซื้อยางให้เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่เขาบอกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จะสั่งลูกค้าเขาส่วนใหญ่จะนี่ส่งออกแต่นี่ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็คุยกันนะครับก็คุยกันเขาก็เสนออย่างนี้ครับเขาเสนอว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการเหมือนกับส่งเสริมให้ประชาชนจ่ายหรือว่าช้อปปิ้งช่วงปีใหม่ 15,000 บาทแล้วเอาใบเสร็จรับเงินเนี่ยมาขอลดสิทธิทางภาษีใช่ไหมครับครับก็เป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยไปใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงปีใหม่ถ้าใช้วิธีการเนี่ยมาใช้กับการเปลี่ยนล้อยางรถยนต์ของทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือภาคราชการเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นยางล้อรถยนต์เนี่ยแล้วก็เขาก็จะผลิตยางใหม่ออกมาส่งขายในช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงที่เรามีมาตรการทางภาษีเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถซื้อยางให้มากขึ้นเพื่อผลิตล้อรถยนต์ซึ่งอันเนี้ยเป็นแนวคิดที่ดีแต่ผมขอดูรายละเอียดต้องขอคุยกับทางกระทรวงการคลังเขาก่อนและต้องหามาตรการว่าเอาล่ะสมมติว่าคุณซื้ออยู่เดือนละ100,000ตันถ้ามาเข้าโครงการนี้คุณต้องซื้อเป็นเดือนละ120,000ตันเนี่ยจะต้องไอ้20,000ตันที่ซื้อขึ้นมาเนี่ยจะต้องไปซื้อจากภาคเอกชนโทษจะต้องไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรงผ่านสถาบันเกษตรกรเนี่ยเรากำลังดูวิธีการแล้วก็หาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการที่เราคิดว่าจะได้ผลแล้วนะครับครับอย่างโครงการ Rubber City นี่เคยได้ยินเคยพูดกันอยู่หลายครั้งหลายวันแล้วตอนนี้ไม่ทราบเป็นยังไงบ้างนะครับท่านมนตรี Rubber City ที่จังหวัดสงขลาอันนี้หมายถึงว่าเราเชิญชวนภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาตั้งโรงงานแล้วก็ซื้อยางผลิตก็เหมือนที่เมื่อกี้ว่าเป็นการผลิตยางล้อรถยนต์หรือผลิตแปรรูปยางต่างๆเนี่ยแล้วเราให้สิทธิพิเศษทางภาษีสิทธิพิเศษทางการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดสงขลาขณะที่ผ่านไปได้ปีเศษเนี่ยมีคนเข้ามายื่นถึงมีคนเข้ามาขอใช้ตั้งโรงงานอยู่ประมาณ800ไร่ขณะนี้โรงงานทั้งหลายเนี่ยอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วก็จะเริ่มลงมือซื้อดำเนินการได้ในปีหน้านั่นนะครับในปีหน้าครับครับเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกี้นี้กลับไปช่วงแรกเนี่ยทางรัฐบาลพยายามสนับสนุนให้มีการทั้งแปรรูปภายในประเทศแล้วก็ส่งออกเนี่ยถ้าเราพยายามอย่าช่วงนี้อย่าเพิ่มการปลูกยางหรือผลิตยางขึ้นมาเนี่ยในอนาคตระยะยาวเนี่ย 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยราคายางจะค่อยๆเริ่มมีเสถียรภาพแต่ภายใต้เงื่อนไขอย่าปลูกเพิ่มนะครับแล้วเราก็ต้องเร่งรัดการแปรรูปภายในประเทศเนี่ยให้มีมากขึ้นตามที่ผมเรียนไปก็จะได้ผลแล้วครับครับได้มีการประสานพูดคุยกับทางแกนนำชาวสวนยางมั้ยครับที่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้ว่าวันนี้10โมงครึ่งวันนี้10โมงครึ่งนะครับได้นัดแกนนำสวนยางจากภาคใต้ประมาณ 7-8 ท่านมาพูดคุยแล้วผมก็จะสอบถามเขาว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยทางแกนนำหรือทางเกษตรกรเนี่ย
มีข้อเสนอไหมล่ะว่าวิธีการที่จะทำให้ราคายางขึ้นสูงหรือราคายางมีสุขภาพอ่ะมีมาตรการอื่นหรือวิธีการอื่นอีกไหมที่นอกเหนือจากที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยผมจะรับฟังแล้วก็ถ้าเป็นแนวทางที่ดีวิธีการที่ดีที่ดำเนินการได้เนี่ยผมจะขอรับไว้แล้วก็จะไปเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอทันทีถ้าวิธีการและมาตรการนั้นน่าจะดูแล้วเป็นไปได้แล้วได้ผลนะครับอันนี้ก็จะขอรับฟังจากเขายืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ทิ้งปัญหาและไม่ทิ้งเกษตรกรไม่ทิ้งประชาชนครับเพียงแต่ว่าการเรียกร้องการยื่นข้อเสนอขอความกรุณาเนี่ยครับตั้งตัวแทนมา5คน10คนเรายินดีที่จะพูดคุยไม่ต้องพากันมาเป็นร้อยเป็นพันที่จะทำให้มีปัญหาอื่นทั้งค่าใช้จ่ายท่านเป็นเกษตรกรรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับกระทรวงมาน้อยเรารับมามากเรารับถ้ามาน้อยคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเราก็จะดูแลให้นะครับครับครับผมเอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านรัฐมนตรีครับครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะครับขอบคุณครับก็ชัดเจนนะคะเรื่องมาตรการต่างๆแต่ว่ามาตรการส่วนใหญ่เป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหาให้ทันตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยว7วันต้องแก้ปัญหาให้ได้เป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบใช่เฉพาะหน้าก่อนค่ะเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีกฤษฎาบอกเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับตรงๆว่าปัญหาเรื่องยางเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ด้านนึงเนี่ยเป็นระบบของกลไกตลาดแล้วเอาแหละในทางการยอมรับอย่างแฟร์ๆนะนักเลงเลยบอกว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงเกษตรบางเรื่องบางราวที่มันยังดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักคือหนึ่งโลกเนี่ยผลิตยางกันมากเกินกว่าความต้องการใช้แนวโน้มของที่เขาจะเอาจากเราไปมันก็น้อยลงเรื่อยๆไงคือทั้งโลกเลยแล้วเราประเด็นคือทั้งโลกแล้วเราเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งประเด็นหลักก็คืออเมริกากับจีนเนี่ยเขามีปัญหาสงครามการค้ากันอยู่จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราในการเอายางไปแปรรูปเป็นสินค้าสินค้าไปของจีนไปอเมริกาเนี่ยถูกตั้งกำแพงภาษีขายได้น้อยลงแน่นอนวัตถุดิบที่เขาจะต้องซื้อไปผลิตสินค้าลดน้อยลงไปด้วยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งนะครับเอาละก็วันนี้จะมีการพูดคุยกันระหว่างทางกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำของพี่น้องชาวสวนยางเพื่อที่จะฟังว่าโอเคเนี่ยรัฐบาลมีมาตรการ1 2 3 4แบบนี้พี่น้องชาวสวนยางที่เป็นแกนนำเป็นตัวแทนมาเนี่ยนะครับมีข้อเสนออะไร1เห็นด้วยอย่างหรือไม่อย่างไรกับข้อเสนอ4ข้อ5ข้อของทางกระทรวงเกษตรค่ะ2ก็คือว่าถ้าไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยบางเรื่องบางราวมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมในลักษณะที่ปฏิบัติได้เป็นไปได้เสนอมากระทรวงเกษตรพร้อมจะรับฟังนะไม่ต้องยกกันขึ้นมาคือตังก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยไม่เบียร์กันอยู่แล้วนะยกขึ้นมานี่ดังนั้นบอกเห็นใจนะคือคนเดือดร้อนนี่เข้าใจเลยเพราะบางทีพูดอยู่ที่พื้นที่บางคนบอกโอ้มันเสียงไม่ดังต้องมาต้องมารวมตัวกันให้เห็นอย่างนี้ก็เอาแหละก็พอหอมปากหอมคอแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมดูเขาก็โอเคนะพี่น้องที่นั่นน่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้มีข้อเรียกร้องแต่ว่าต้องการให้เห็นความทุกข์ยากก็คืออยากให้รู้ว่าลำบากจริงๆแล้วก็ย้ำที่ท่านรัฐมนตรีบอกคือว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องชาวสวนยางอย่าพึ่งปลูกอะไรเพิ่มเติม อย่าพึ่งปลูกยางเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มมันลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปปลูกอย่างอื่นแทนพูดเรื่องนี้เนี่ยนะอย่าหาว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยเอาอีกแล้วเหรอคะคุณกนันนัทคือยางเนี่ยนะคือเอาแหละปลูกแล้วก็ว่ากันไปก็ต้องแก้ปัญหาในชะตากรรมร่วมกันกันไปเนี่ยแต่ผมเห็นนักการเมืองบางพวกเนี่ยแม่กระโดดเลยโหนไปในห้อยโหนเลยพอคนมีปัญหาโดนปุ๊บโหนเลยเนี่ยนะอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวช่วยบอกมาสมัยผมอย่างงู้นอย่างนี้นะแรงโลร้อยละกว่าบาทบอกได้เลยว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยยุคยางราคากิโลเป็นร้อยเนี่ยเลิกคิดได้เลยคือมันไม่มีโอกาสที่จะกลับไปแบบนั้นเนื่องด้วยกลไกของโลกที่สำคัญคือว่าอะไรบ้านเราเนี่ยสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราท่องกันเลยว่ายางพาราเนี่ยปลูกได้ที่ภาคใต้ใช่และภาคตะวันออกนี่ผมเรียนหนังสือตอนนี้ผมเรียนหนังสือที่ระยองพูดเสมอดิฉันก็เรียนค่ะเรียนที่ระยองเขาก็จะมีโรงเรียนผมอยู่ในสวนยางเลยแต่ก่อนมีแค่นั้นชลบุรีชลบุรีไม่มีระยองจังกาดปลูกยางแล้วก็ภาคใต้ทั้งแถบอีสานไม่ปลูกภาคเหนือไม่ปลูกเดี๋ยวนี้ยังไงล่ะแต่มายุคนึงรัฐบาลไทยรักไทยนี่พูดกันตามประวัติศาสตร์ไม่ได้โกหกไปเข้า Google ดูทำโครงเสนอนโยบายแจกกล้ายางล้านไร่แล้วก็ราคามันดีใช่ไหมแล้วบอกว่าปลูกไปเถอะยางมียางอยู่ในบ้านเหมือนมี ATM เช้ามากรีดยางปุ๊บเอายางไปขายเป็นเงิน
ไปปลูกแจกกล้ายางร้านไร่มีปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่นอะไรกันไปเนี่ยแจกอ่ะจากภาคใต้ภาคตะวันออกกระจายอีสานในปลูกทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยคือพูดไม่ได้แล้วว่าจังหวัดไหนปลูกบ้างเพราะมันเยอะต้องถามว่าอย่าถามว่าจังหวัดไหนปลูกยางมาต้องถามว่าจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกยางบ้างแล้วมันจะไม่นั้นได้ยังไงค่ะอันนี้ก็เป็นบทเรียนของหลายๆพืชเลยนะคือเอาแหละไม่ได้บอกว่าอ้างไอ้เรื่องเศรษฐกิจโลกแล้วไม่แก้รัฐบาลก็ต้องแก้ไปแหละรัฐบาลก็มีประเด็นที่คนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยอย่างไอ้เรื่องทำถนนเหมือนกันก็ติดกึกติดกักเรื่องการระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็ต้องไปแก้ระเบียบยังไงบ้างนะก็ว่ากันไปนะคือที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาคือว่าไอ้คนรุ่นหลังก็มานั่งแก้ปัญหาคือการคิดนโยบายที่มันไม่รอบคอบและคิดแต่เรื่องหาเสียงเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยผ่านไป5ปี10ปี20ปีคนรุ่นหลังก็จะต้องมารับชะตากรรมแก้ปัญหาที่มันอินนงตรงนากันมากขึ้นแล้วมันก็เกิดแบบนี้เพราะว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่งอกกันขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังปลูกยางอยู่ไงเพราะบอกว่ามันยังดีอยู่มันใช้ประโยชน์ได้อยู่คือยางมันยางน้ำยางก็ดีแต่ปัญหาว่ามันจะไปขายใครเนี่ยราคามันขนาดนี้นะต้องปรับกันไปละค่ะเรื่องนี้